ลุกควายบ่อตันหุ่นตางจีดก้อมก้าััวบ่อต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน่เจ้าจำไว้เน่เจ้าอารุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสด,ดี สวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันแถมครั้งหนึ่งในเจ้านี้ปะกันอยู่สามเวลาเวลาแรกก็ตีสามตะกี้ได้นำเข้ารายการตีสามนำเข้ารายการแรก ของเจ้าวันนี้ญาติโยมก็ได้รับฟังไปจบตีห้ก็นำเข้ารายการแทมจบไปก่อนหน้าแต่กี้โดยท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมพิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง ก่อนหน้าท่านสาธิตก็ท่านพงศกรวัดม่อนฤษีหรือว่าตุลุงเชื้อจัดรายการทุกวันอังคารตีสามถึงตีห้าตีห้าถึงหกโมงก็เป็นท่านสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมพิวัตรจบไปตะกี้ปกติท่านก็จะจัดรายการถึงเจ็ดโมง แต่เนื่องจาว่าวันนี้ท่านก็ติดศาสนกิจปิดโครงการอบรมที่ท่านได้อู้ไปตะกีวันนี้ก็ญาติโยมได้ฟังครบาจารย์สามตนก่นอนหอได้ฟังพระสามตนก่อนเจ้านี้ตั้งแต่ตีสามก็วัดม่อนฤาษีตีห้าก็ลำปางหกโมงก็มาตังโดยล่อโอ้หลากหลายดี สัทธาญาโยมแล้วํำเดียวก็ฟังข่าวเหียสักเกิงชั่วโมงเจ็ดโมงเกินถึงแปดโมงก็หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมเจ็ดโมงเกินถึงแปดโมงแล้วก็ตลอดทั้งวันก็มีรายการต่างๆเาตยโยมได้ฟังตกมาขำยมแรงก็ติดตามับฟังกันแถม วันนี้วันการบ่ายสามก็ตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัดนะครเสโนอ่าแล้วก็เมื่อคืนบดวันการนี่ญาติโยมทั้งหลายก็วันการนี่ถ้าว่าเป็นวันโกนก็ดีเป็นวันศีลก็ดีนี่สมณีรักเปิลก็จะขออนุญาตเพราะว่าถ้าว่าวันพวกเป็นวันศีลแล้ววันนี้เป็นวันโกนนี่ จะลำบากนะการเดินทางก็ดีเพราะวันศีนี่ต้องลุกเจ้าก็ลำบากหน่อยก็คืนนี้ก็ญาติโยมติดตามระฟังเนอสองท่มปายจนถึงสี่ท่มก็จะเป็นพระคุณเจ้าแถมตนหนึ่งอน,นอยู่ตังพเยาวเมื่อคืนบดก็รอฟังเนอพระตังพเยาว,วันที่เก้านั้นประกจะมาจัดรายการ ทุกวันการตั้งแต่นี้ไปก็จะนิมนต์ท่านได้จัดรายการสลรับทับเปลี่ยนกับสมณีนนลักปัญญนันทุกวันอังคารพระจากจังหวัดพะเยาในวันการเวลาสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มคืนนี้คืนแรกเหมือนกับอย่างตุลุงเชื้อวัดม่อนฤษีเจ้านี้ท่านก็จัดเป็นเจ้าแรกแล้วก็บืดเมื่อคืนสองทุ่มสองทุ่มปลาย พระคุณเจ้ารูปใหม่เปิลก็จะมาจัดรายการต่อไปก็เป็นประจำทุกวันอังคารเนานะสองทุ่มไปจนถึงสี่ทุ่มก็รอฟังเอาจะเป็นพระตินในอำเภออแยงแต่ว่าอยู่จังหวัดพะเยาต่อไปก็จะมีครูบาอาจารย์มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลากหลายขึ้นมาแถมหลายพื้นที่ต่อไปก็จะมีตังเมืองน่านเข้ามาแถม มีตังเมืองแป๋เข้ามาแถมจะไดคะแนนญาติโยมตั้งอกตั้งใจฮับฟังเวลาญาติโยมได้ยินได้ฟังครูาบาอาจารย์เปิ่นจัดรายการมีกําลังใจแต่ละตนแต่ละองค์เปิ่นนาเสนอสาระธรรมะกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเนาะเจ้านี้จะให้หัวข้อธรรมะเรื่องวางใจเป็นก็บเป็นตุก๊ก วางใจจ้างวางใจเป็นก็บ่เป็นทุกเป็นจะใดก็รองฟังกันไปดังต่อไปนี้ญาติโย,ยมท่านทั้งหลายคนเฮามักเป็นทุกข์เพราะยึดกับอดีตกังวลกับอนาคตยึดติดในสิ่งที่ผ่านไปเปินห้องว่าอาดีตอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปอย่างตะวาวันที่สามตะวันซืนวันที่สองก่อนหน้านั่นกับวันที่หนึ่ง ก่อนน,นั่นแถมกับเดือนที่ผ่านมาก่อนนั่นแถมกับปีที่ผ่านมาผ่านมาสาสเดือนเข้าเดือนที่สีสามเดือนตีแล้วก็เป็นปีหกหเดือนนี้เดือนเมษายนก็เป็นปีหกหกเป็นเดือนที่สี่ของปีสิ่งที่ผ่านมาในเปิดห้องว่าเป็นอดีตเฮาทั้งหลายเป็นตุก๊กราว่า ไปคิดแต่อดีตกังวลกับอนาคตยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วยกตัวอย่างทรัพส,สมบัติที่หายไปมันเสี่ยงไปหายไปถ้ายังห่วงหาอะไรอยู่เฮาก็เป็นทุกข์ส่วนสิ่งที่ยังมาบัตถึงยังสิ่งที่คนอื่นมีแต่เฮายัางบม่มีแต่ถ้าเฮาอยากจะมีสักอย่าง เขาก็มาเป็นตุกการยึดติดอดีตกับอนาคตกับการยอมหับกับปัจจุบันบ่ได้อันนี้คือหากคือเงาของความตุกคนเฮาทุกคนอดีตก็ผ่านพ้นไปแล้วอนาคตยังมาบ่ดถึงอดีตนั่นอาจจะหมายถึงสิ่งดีๆทต่เฮาหักทต่เฮาหวงแหนก็ได้ บอกกองเขาสูญเสียมันไปถ้าเขายังกึดถึงมันนั่นน่ะเขาก็จะเป็นตุกแต่ถึงแม้จะเป็นอดีตที่บดีนะอย่างการกระทําของภัยบางคนที่ทามื้เฮาบ่มหวนใจทํามื้เฮาเจ็บปวดทํามื้เฮาชอ,อกช้ำําด่าทอต่อว่า แม้จะผ่านไปเป็นเดือนจะผ่านไปเป็นปีถ้าเฮายังวางบ่ได้เฮายังกึดถึงมันอยู่เฮาก็เป็นตุกอยู่ันคนเฮากู้คนตุกเพราะเหตุนี้ญาติโย,ยมทำนองเดียวกันอนาคตหรือว่าสิ่งตี่งยังมาบ่ถึงก็ทำเมื่อเฮากังวนก็มีตึงดีแล้วก็บ่ดี สิ่งดีที่คนอื่นมีแต่เฮาบ่มีถ้าเฮาเกิดถึงมันเขาก็อยากได้แต่เขาก็มาเป็นทุกข์ส่วนสิ่งที่บ่ดีบางทีมันยังบ่เกิดขึ้นกับเฮาเต้อแต่เฮากลัวเขากังวลเขาขาดคะเนเฮากะเฮาเดกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับเฮาเฮาก็เป็นทุกข์ ยกตัวอย่างกลัวว่าจะตกงานกังวลว่าลูกจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยบ่ได้กลัวว่าลูกจะสมัครงานบ่ได้อลูกยังตันได้สอบเตื้อลูกย่งตันได้เขียนใบสมัครงานเตื้อเขาก็นึกไปแล้วว่าเขาจะสอบได้กะสอบตกกะสมัครได้กะสมัครไม่ได้กะ ก็เป็นกังวลบ่กอกองเกิดเนี้อีกก็ตุกใจขึ้นมามีความตุกทันทีญาติโย,ยมตั้งหลายบางคนก็กลัวหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหมอยังตันได้อย่างก็เลยย้ำตันได้ไปหาหมอเพียงแต่ว่าหันใบนัดบัได้ก็เลยหลีกเลี่ยงหมอนัดไปตรวจวันนั้นวันนี้หมอว่าเออ,เอ,อตรวจพบความผิดปกตินอะ เออมาตรวจก็เลยเลี่ยงแบบไปตรวจสักกัเนี่ยังี่ตันไปหาหมอก็ป่วยบัสบายยันี่ันหูผลเลยเป็นตุกเสียแล้วถ้าว่าเราลองเปลี่ยนจากการยึดติดอดีตกังวลกับอนาคตมาเป็นการปล่อยวางมาเป็นการทำใจให้ว่างปล่อยวางอดีตกับอนาคต อดีตผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปเหียมันเป็นเรื่องที่เฮาแก้ไขบ่ได้ชั่วโมงที่ผ่านมาวันหนึ่งที่ผ่านมาสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่เฮาแก้ไขบ่ได้ปล่อยวางไปอดีตผ่านแล้วผ่านเลยบ่าว่าจะเป็นเรื่องที่น่าดีใจหรือว่า บ่าน้าดีใจเรื่องพอใจมพอใจจะได้ก็วางหมดเลยวางให้หมดส่วนอนาคตยังมาบัดถึงก็บอกคนที่จะเอามาวิตกกังบนปล่อยวางไว้ก่อนเพื่ออยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนั้นเขาทำอย่างอยู่เขาก็ทำงานปัจจุบันนั่นแหะทุ่มเททำกับปัจจุบันนะปล่อยวางทำมาถึงแล้วก็กล้ว่ากัน ก็อยแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นตัวมาก็คือเฮาก็จะเป็นคนที่ยอมฮับกับปัจจุบันถ้าเราตั้งหลายทําอย่างนี้ได้ชีวิตของเฮาก็จะเบาไปจัดนักที่มันนักเพราะว่าเฮาเฮาเป็นตุกกับอดีตแล้วเฮากังบนกับอนาคตมันทําให้เฮาหนักแต่ถ้าเฮาจากาักวา,วางมันก็ว่างว่างมันก็เบา เขาจะไปแบกไว้เน ja ี่ยอย่างเขาจะไปติ้วไว้เนียอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเขาแบกหินไว้เขาติ้วน้ำขุ่ปูนไว้ตึงสองข้างแล้วก็ยืนขาสั้นแล้วก็บอกคนตั้งหลายตัวเองก็ยืนกลางแดดบว่าโอ้ฮอนก็ฮอนนักเน้อฮอนก็ฮอนก็นักเน้ออ่ะเขาบนอยู่หันตลอดคนตั้งหลายก็ว่าเอ้ฮอนก็เข้าห่มแหละ นักก็วางแหละแต่เขาบ่ยอมที่จะเข้าห่มเขาบ่ยอมที่จะวางเขาได้แต่บ่นอยู่นั่นเหมือนเดียวกันนะเขาไปเป็นตุกกับอดีตกังวลกับอนาคตก็เหมือนเขาแบกหินไว้เขาติวน้ำขู่ปูนไว้แล้วก็ยืนกลางแดดแล้วก็มาบ่นมาจมอยู่คนตั้งหลายหันเป้นก็ว่าก็ยังบ่เข้าห่มยังบ่วางถ้าเข้าห่มเหีมันก็เย็น ถ้าวางเนี่ยมันก็เบานี่ศรัทธาญาติโยมนะอนาคตยังมาบัาถึงเฮาก็บัต้องเอามาวิตกกังบนอะไรยังนะีฉะนั้นการปล่อยวางอดีตกับอนาคตก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ส่วนใหญ่แล้วใจเฮานี่ชอบโหลดเล่นเข้าไปหาอดีตบางทีจะนอนกับยอ้อนกิดไปละเกิดไปถึงบางทีเกิดทำงานอยู่เตะๆใจลอยไป เมื่อลอยไปกึดถึงแต่อนาคตไปก็มีขาดคันเนในสิ่งที่ยังมาบัถึงก็เลยมีเรื่องตุกใจบยุติไย่อนถ้าอยากจะใฮืใจของเฮาสดชื่นเบิกบานเฮาก็ต้องหูจักปล่อยวางทั้งอดีตและอนาคตหใ้ได้โดยการเจริญสติการเจริญสตินี่เป็นสิ่งสำคัญ พราะจะช่วยให้เราหูดันความรู้สึกนึกคิดเวลาที่มันจมหายไปกบมดิตกบมนาคคณะเดียวกันสติก็จะช่วยให้เรายอมรับปัจจุบันได้บ่าว่าอันยังจะเกิดขึ้นเราก็ยอมรับมันยอมรับในที่นี้บ่ได้หมายถึงยอมจำนนหรือว่ายอมพ่ายแพ้แต่หมายถึงบ่ได้จมบ่ได้บนตีโพยตีพาย เมื่อเจออันยังก็ตามยอมรับว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกต้องอย่างเวลาเขาเจ็บป่วยเขาก็ต้องยอมให้ว่าตอนนี้เขาป่วยเขาบาสบายเขาบาดดองไปตีโพยตีภายคณะเดียวกันก็ไปได้หมายความว่าบาไปรักษาเขาจะต้องได้รับการหักษา การรักษาเยียวยาร่างกายเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำแต่จะทำอย่างใดได้หื่อดีก็ต้องยอมรับความจริงเหตก่อนโดยที่เขาบาต้องไปโวยวายอันยังก็าตามที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยญา่าโยมเฮาบัายอมรับมันสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นที่ตัวมานั่นก็คือว่าใจของเฮาเนี่ยมันจะดิ้น มันจะพักใสไล่ส่งความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาจิตที่ดินก็คือเป็นจิตที่เป็นทุกข์นะญยาติโยมความทุกข์เกิดขึ้นจากการดินรนพักใสดินเพราะอัหยังอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นเขาดินเพราะอัหยังดินเพราะบัชอบสิ่งที่อยู่รัดนี้สิ่งที่เขาปะสิ่งที่เ้าเผชิญ สิ่งที่เขาเจอบ่าว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยการงานดินฝ้าอากาศรถติดมันดิ้นอยู่มันบ่ชอบก็เลยเป็นทุกข์ญาติโยมท่านบ้ฟังต่างหลายการยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบ่มีการปฏิเสธบ่มีการพักสยไล่ทรงมันบ่ตีโพยตีพายมันเกิดขึ้นได้เพราะอันยัง เพราะว่าหนึ่งเฮาหันว่ามันเป็นธรรมชาตินะญาติโยมเป็นธรรมดาของโลกอย่างเวลาเขาประสบกับความล่มเหลวเกิดอุปสรรคขึ้นมาถ้าเขาเข้าใจความจริงว่าอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของงานที่มีปัญหาที่มีอุปสรรคก็แสดงว่าง,งานนั้นเริ่มต้นแล้ว งานนั้นเริ่มเดินหน้าแล้วเขาก็จะต้องใช้สติใช้ปัญญาในการแก้อุปสรรคแก้ปัญหานั้นถ้าบ่าอยากจะใือมีปัญหาบ่าอยากจะมือมีอุปสรรคเขาก็บ่ต้องทำยังเมื่อเขาบับทำยังปัญหาก็บเกิดอุปสกรรคก็บเกิดแล้วความก้าวหน้ามันก็มีเมื่อเขาลงมือทำมันก็ย่อมเกิดอุปสรรคและเกิดปัญหา สติปัญญาเขาต้องอยู่สูงสูงหนืวกว่านั้นเขาต้องเอาสติไปแก้ตัวนั้นนี่ญาติโยมบอกว่าจะทาอ,อย่างญาติโย,ยมมันก็มีอุปสรรคนั้นนะหรือหันว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นธรรมดาของการทํางานทำอ,นอย่างแล้วบ่วมีทางล้มเหลวเลยก็เป็นไปบ่ได้เหมือนกับการเล่นกีฬาจะเป็นฝ่ายชนะอย่างเดียว มันก็เป็นไปไม่ได้นักกีฬาเนี่ยต้องหูแพู้้ชนะที่สำคัญคือู้อภัยคือููว่าชัยชนะกับความแพ้แพ้เนี่ยนะมันเป็นของกู่กันนักกีฬาก็จะเอาชนะอย่างเดียวบายอามแพ้แพ้เป็นห้องว่าฝืนความจริงอย่างตียกตัวอย่างเขาไซ้แกลเล็กซี่เป็นแชมป์โลกในที่สุดมาก็สละแชมป์ไป นะถ้าเขามองอย่างนี้เขายอมรับเนะเขาจะบิตุกกับมันทำนองเดียวกันญาติยมเมื่อเขาหันว่าความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิตเขาก็จะบิดเป็นตุกเมื่อเขาเกิดการเจ็บป่วยการพ่อหันเป็นธรรมดาเป็นสิ่งสำคัญมีเรื่องเล่าว่า ยายคน,นหนึ่งเฮือหลานนึ่งเขา้าหุงเข้าสมัยก่อนนี่แบบมีหม้อหุงเข้าไฟฟ้าต้องใช้ฝีมือล้วนๆเลยอก่อหลวเอใช้ฟืนใช้หลัว,ลวดังไฟคนเป็นหลานนี่กับเคยหุงเข้ามาก่อนบอกกองหุงเข้าเ็จปรากฏว่าเข้ามันเจะ๊นะเนี่ย หลานก็เสียใจยายก็ปลอบใจหลานว่าห่งด้วยน้ำมันก็จะต้องเจะเป็นธรรมดานะวันต่อมาหลานก็ห่งเข้าแทมปากฏว่าวันนี้เข้ามันไม่บะเจสะสกรรมเข้าไม่คนเป็นหลานนี่ก็ให้เสียใจกว่ากว่ายายดุ กัวยายด่ายายก็บอาว่าหงด้วยไฟมันก็ต้องไหมกะเนี่ยยายนี่เป็นคนที่ผ่านห้อนผ่านหนาวมานักก็หูว่าเข้าที่มันเจ๊เข้าที่มันไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเขาทำงานก็เหมือนเดียวกันศรัทธาญาติโยมความล้มเหลวอุปสรรคปัญหา ถือว่าเป็นธรรมดาถ้าเขาเข้าใจอย่างนี้ว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาเขาก็สามารถที่จะยอมรับความจริงได้บอกว่าความเจ็บใค้ได้ป่วยความสูญเสียความพัดพรากจากสิ่งที่ฮักอยากได้สิ่งไหนบ่ได้สิ่งนั่นก็เป็นทุกข์พัดพรากจากสิ่งที่ฮักล้วนแล้วเป็นทุกข ถ้าเฮายอมฮับว่ามันเป็นธรรมดาใจเฮายอมฮับแล้วเฮาก็บ,บัตุกเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเฮาจัดยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนอกจากการพอหันว่าเป็นธรรมดาแล้วแถมวิธีหนึ่งที่ทำให้เฮายอมฮับปัจจุบันได้ก็คือว่าเฮาต้องพอกันแง่บวกตึงงานตึงคน เฮาบอกควรจะพอกันในแง่ลบเมื่อเฮาพอกันในแง่ลบจิตใจดังในของเฮามันก็ลบไปติตๆลบมันมีแค่เสี่ยงกับเสี่ยงบวกมันมีก็เพิ่มกับเพิ่มเพิ่มคุณธรรมในตัวเขาตวัวเเพิ่มคุณค่านะเพิ่มจิตใจที่ดีที่งามแต่ถ้าลบนี่ยเขาลบคุณค่าตัวเอง เฮามองคนอื่นด้านลบเท่ากับว่าเขาลบตัวเองลบมันมีกระเสี่ยงมันมีกคหมดฉะนั้นเขาก็จะต้องมองแง่บวกการพอแง่บวกคือการหันด้านดีของสิ่งที่บด,ดีเอาอยัางการเจ็บป่วย,ยี่เฮาก็มองว่ามันก็ดีเหมือนกันเอ่อทําเมือเขามีโอกาสได้พักผ่อนมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม โยมคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีโยมคนนี้เป็นโรคทารสซีเมียตั้งแต่เกิดเลยคุณหมอวินิจฉัยว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ได้บานานบะเมินบะเกินสาวอายุสาวนี่เธอก็จะร่างกายสุดโทมแต่ตอนนี้เธออายุสามสิบปยแล้วโรคทารสซีเมียนี่ทำให้คนตัวน้อยแค่แก่น แล้วก็กระดูกพนะุแขนขานี่หักง่ายเนะข้าเผือกแล้วเข้าเพอกแถมเป็นสิบครั้งจะทำายังก็ต้องระวังถ้าว่าไปเต้าไปล้มนี่กระดูกมันหักง่ายแต่เธอบอกว่าแข่งหักขาหักก็ดีเหมือนกันจะได้พักผ่อนอยู่บ้านอ่านหนังสือชมนกชมไม้ ในพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็มีเรื่องราวทานองเดียวกันปรากฏขึ้นมาเหมือนกันญาติโยมแต่ว่าถึงอกถึงใจกว่าเป็นเรื่องของพระปุณณะวันหนึ่งพระปุณณะไปถามพระพุทธเจ้าขอปิกเมืองเมืองตีพระปุณณะเป็นอยู่เก่านี่คือเมือง สุนาปารันตะขอขอพระพุทธเจ้าปิกพระธององก็ทักทว้วงว่าคนสุนาปารันตะเนี่ยเป็นคนรุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะเน่จะใดพระปุณณะก็บอาว่าเขาด่าว่าก็ดีที่เขาบ,บบาุบตีแล้วถ้าเขาบุบตีท่านท่านจะว่าจะใดพระปุณณะก็ตรว่า เขาบุบตีก็ดีที่เขาบ่าเอาก้อนหินมาคว้างถ้าเขาเอาก้อนหินมาคว้างท่านท่านจะว่าจะใดพระปุณณะกต็ตว่าเขาเอาก้อนหินมาคว้างก็ดีดีที่เขาบ่าเอาไม้มาบุบมาฟาดถ้าเขาเอาไม้มาบุบมาฟาดท่านจะว่าจะใดพระปุณณะตว่าเขาเอาไม้มาฟาดก็ดีดีกว่าเขาเอาของแหลมมาทิ่มแทง ถ้าเขาเอาของแหลมมาทิ่มแทงท่านจะว่าจะใดพระปุณณะตอว่าเขาเอาของมาทิ่มแทงก็ดีดีที่เขบาบา่ฆ่าฮื้ตายทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถามคำถามสุดท้ายปุณณะเขาเป็นคนโหดร้ายนะเจ้าเมืองนั่นนะถ้าเขาฆ่าท่านใื้ตายท่านจะว่าจะใดพระปุณณะตอบว่า บางคนอยากจ่ายเพราะเบื่อในชีวิตยังต้องเสาะแสวงหาอาวุธกินยาเพื่อทำร้ายตัวเองหรือบางอันก็ต้องไปจ้างคนอื่นมาฆ่าตัวเองแต่ถ้าพระข่าพระอ,องค์ต้องจ่ายแบบนี้ก็ดีเหมือนกันบัดองไปเสาะหาอาวุธบัดองไปจ้างบัดองไปกินยาบัดองไปโดดน้ำท่านกึดขนาดนี้เลยท่านผู้ฟังญาติยม คือมองว่าอ,อย่างเกิดขึ้นกับท่านก็ดีทั้งนั้นดีอย่างใดดีที่มันบาดแย่ไปกว่านั้นเนี่ยเขาว,ว่าเขาก็ดีเนะี่ยดีอย่างเขาก็จงหาเขาเนี่ยฮก็นี้สบายใจมีคนหนึ่งอู้คล้ายๆกันว่าอ้อย่างที่เกิดขึ้นกับเฮาล้วนดีทั้งนั้น เราต้องฝึกมองแบบดีนะฝึกมองอย่างเงินหายห้าร้อยบาทก็ดีดีหรือมันหายปันเงินหายไปปันก็ดีดีหรือมันหายหมื่นอย่าเดยมเงินหายไปหมื่นก็ดีดีที่รถบ่หายตัวหายก็เงินเป็นโรคกระเพาะก็ดีดีกว่าบ่เป็นโรคหัวใจ เป็นโรคหัวใจเหรอก็ดีดีเหลือเป็นโรคมะเร็งแล้วถ้าบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเหรอจะตอบจะใดอมืมีละอ่อนคนหนึ่งเป็นเป็นมะเร็งสมองละอ่อนคนนี้ก็ยิ้มเย้มเพราะมองว่ามะเร็งสมองก็ดีดีเหลือเป็นมะเร็งมดลูกเด็กหญิงคนนี้อายุได้สิบสี่สห้าปีเป็นมะเร็งสมองแต่ว่ายิ้มเย้มแจ่มใสมีจิตอาสา ไปเอี่ยวไปเยี่ยมแปลกที่ตัวเธอยิ้มแยม้มแจ่มใสอู้ไปอู้มาเธอก็บอาว่าตัวหนูเนี่ยโชคดีที่แบบเป็นมะเร็งเต้านมแบบเป็นมะเร็งมดลูกเป็นมะเร็งสมองเพราะมีญาติคนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งมดลูกต้องตัดออกปวดหัวเน่เธอก็เลยตอบวะ่าโชคดีที่เธอเป็นมะเร็งสมองลอนคนนี้มองแบบเดียวกันกับพระปุณณะเลย พุทธศาสนาห้องการมองแบบนี้ว่าเป็นโยนิสโสมนสิการคือการมองพิจารณาอย่างแยบคายพิจารณาอย่างฉลาดโยมิโยนิสโสมนสิการมีการมองสองแบบคือมองหื้อหันตามความเป็นจริงเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติแล้วก็มองแง่บวกมองว่ามันมีข้อดีอย่างใด มองแบบกุศลบ่ได้มองแบบอกุศลตึงสองอย่างนี้ทำเมื่อเฮายอมรับความจริงท่านผู้ฟังเฮาควรจะฝึกแบบนี้พ่องเพราะว่าเฮาสามารถจะบังคับให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจของเฮาได้เฮาสามารถที่จะบังคับหรือทำให้ทรัพย์สินก็ดีการงานก็ดีร่างกายก็ดีหรือคนอื่นที่ร่วมงานกับเฮา คนที่อยู่แวดล้อมกับเขาเป็นไปอย่างที่เขาต้องการบอกว่าเขาจะป้องกันยังใดบอกว่าเขาจะระมัดระวังแค่ไหนที่สุดมามันก็ต้องเจออุปสรรคปัญหาที่สุดมาเขาก็ต้องสูญเสียเขาจะต้องพัดภาคเขาจะต้องเสียใจมันเป็นสิ่งที่เลีกเลี่ยงบาได้ เพราะว่ามีอะไรย่ญญางละอย่างที่เขาควบคุมมันบัดได้นี่อัยังที่เขาควบคุมบัดได้ดินฟ้าอากาศเขาจะควบคุมจัดได้วันนี้เบื้องหื้อฮ้อนอีมันควบคุมบัดได้วันนี้เบื้องหื้อมีควันเฮาก็ควบคุมบัดได้เบื้องหื้อมีฝนตกเขาควบคุมบัดได้คนต่างหลายแวดล้อมซ้ำให้หยาโยมต่างจิตต่างใจลูกหลายป่อหลายแม่ต่างคนก็ต่างใจกึดค,คนละอย่าง เฮาควบคุมบม่ได้ฉะนั้นเขาต้องควบคุมใจตัวเองเพคะฝึกพอฝึกมองฝึกวางใจนะฝึกที่จะปฏิบัติต่อใจตัวเองว่าเขาจะเอาใจของเขาเนี่ยไปวางไว้ที่ไหนถ้าเขาวางไว้ที่ถูกมันก็ถูกถ้าเขาวางไว้ที่พิษมันก็พิษอยติโยมท่านดังหล เมื่อหลายปีก่อนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งได้รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เงินหลายร้อยล้านเป็นอเมริกาเป็นนั่นเปินห้องว่าลอตเตอรี่บอลสลากสลากกินรวบสลากกินแบ่งหวย หวยของอเมริกาหวยต่างประเทศนี่แปลงนะยอดยยมได้นักนะประมาณหลายพันล้านลองเกิดเพราะว่าถ้าเฮาโจกดีขนาดนี้ชีวิตเฮาจะมีความสุขขนาดไหนภายภัยก็นึกว่าผัวเมียกู่นี่จะมีความผาสุขนจนห้าปีผ่านไป นักข่าวคนหนึ่งก็ติดตามวิถีชีวิตของสามีภรรยากู่นี้พอ,อยากให้ห้หว่าเกิดอันยังขึ้นพ่องปรากฏว่าบอกกองถูกหวยสองคนนี่ก็ยากันแยกทางกันผู้เป็นสามีก็เที่ยวเตเอียวกินเหล้าเป็นคนติดเหล้าเอยวมาขำม,มาเคืนก็ใช้เงินฟุ่มเฟย ที่นี่ก็เสียชีวิตตายด้วยโรคเกี่ยวกับเล่าส่วนภรรยาหลังจากแยกทางก็ไปแป่งคฤหาดใหญ่โตที่สุดมาก็ตายเหมือนกันตายคนเดียวในคฤหาดหลังใหญ่หลังโตรากาเป็นหลายร้อยล้านในบ้านในคฤหาสนั้นเพียง5ปีชีวิตแตนที่จะมีความสุขกับ ่ำยิ่งกว่าเดิมหูอย,ยังอี้บ่ซื้อหวยดีกว่ายบ่บกองถูกหวยยากันเลยเขาก็ได้ยินข่าวเหรอประเทต่างประเทศเก่านะ่ะเมืองไทยเขาก็มีแล้วถูกหวยนี่ทะเลาะกันเลยอะ่ะยากันเลยตอนบ,บถูกหวยนี่โอ้กัดก้อนเกลือกินมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านบ่บกองมีหวยแล้วเอาละบันความดีของกันะ เป็นอย่างนี้ก็มีชีวิตแตนที่จะมีความสุขกับตกต่ำตกต่ำตอนนักตอนที่บรรทุกหวยนะเนี่ยนะสองคนนี้มีเงินมากมายแต่กับอายุสันกลายเป็นคนแบบมีเปื้อนชีวิตแบบนี้มีความสุขก่อที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไยัง ก็เพราะว่าเจอลาบก้อนใหญ่คนเฮานี่เวลาเจอลาบก้อนใหญ่กำเมืองว่าหันเงินหน้าดำหันคำหน้าเศร้าหันแล้วบอ่อมันก็ลืมความดีความงามไปแล้วลืมกุศลลืมจิตใจอันดีเปลี่ยนถึงพฤติกรรมเปลี่ยนถึงความคิดเพราะอะไรยังเพราะเอาเงินเป็นใหญ่ เกิดว่าจะมีความสุขเสมอไปมันอาจจะตุกก็ได้เหมือนสามล้อถูหกหวยเจ้านาที่ขายที่ดินได้เงินหลายสิบล้านผ่านไปบักกี้ปีก็กลายเป็นคนจนเหมือนเดิมเพราะใจเงินสุรุ่ยสุร่ายแอวเล่นกิน,นเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพน,นันเป็นนักเลงแม่ยิ่งจชาจ่าย,ายกรรมไหนวันไหนหมืน่นหมืน่นหมืน่น บอกกองเงินเงินมดไปกับบุหูจะทำมาหากินอะไรยังตีดินก็ขายไปแล้วในที่สุดก็ต้องไปซ่อมหับจ้างเป็นกรรมกรชีวิตตกต่ำแย่กว่าเดิมที่อเมริกามีคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขาก็เลยเลิกงานเก่านั่นเหไปเปิดร้านทำงานแบบสบายสบาย เอาแต deer, ่กินแต่เอวอย่างเดียวบัทำธมอยังอ่าผยจะมาจ่ายมาอย่างคนจะแปะกันอย่างกับปสานใจเนี้ยนะเพราะว่ามีเงินนักเหรออ่บ่กองกินนักเข้านักเข้าก็บ่ขยับขยืยนไปไหนกลายเป็นคนอ้วนน้ำหนักกับเพิ่มขึ้นกำลังกับบ่อออกจนเข้าต้องหงยาต้องเข้าหงยาไปไหนมาไหนก็ลำบากเงินตีสะสมไปกับหมดไป พ่อบ่ได้ตั้งใจทำรรมาหากินอุอากาสะขยันหาแต่บ่หักษาดีบ่เต้าแต่นั้นก็คบมิดชั่วใบใจกัลยานมิตดผ่านสมบัติเสียงหมดจนที่สุดก็กลายเป็นคนทุกคนคนยากต้องเปิ่งเงินสงเคราะห์จากรัฐเจ็บป่วยทำมาหากินบ่ได้มีตัวอย่างมากมาย คนทีโจกดีแล้วมีโจกแล้วชีวิตบปได้ดีขึ้นกับตกต่ำลำบากกว่าเดิมทั้งนี้ก็เพราะว่าชีวิตของคนเขาจะดีหรือว่าจะสุขบปได้อยู่ตีว่าโจกลาบหรือว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเกี่ยวข้องกับมันอย่างใดได้โจกแต่ว่าประมาทหลงละเลงชีวิตก็ตกต่ำ เหมือนนักมวยโอลิมปิกเหรียญทองเนี่ยนักมวยโอลิมปิกเหรียญทองของไทยเขาเนี่ยชีวิตตกต่ำตอนที่ครองแชมป์ได้เงินเป็นซาวล้านผ่านไปมกี่ปีหลายคนเป็นหนี้บางคนต้องไปขายกวย๋วยเตี๋ยวบางคนก็ติดโรคพิษสุราเรื่องร้างครอบครัวแตกแยกและสำมละสายตรงกันข้าม บางคนที่มีชีวิตลำบากอยากจนอัตคัดขัดสนแต่เขามีความมุมนะอดทนมีความสุขใจนะสุขหรือวัตุุอยู่ที่ใจเมื่อย,ยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพิจารณาว่าป่วยการที่จะไปตีโพยตีภายหากป่วยกายแล้วยังตีโพยตีภายใจมันก็ป่วยไปตวัวแต่ถ้ากายป่วย เฮาหักษาใจใหฮ้ดดีก็มีความสุขได้มีฝรั่งคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุตังรถยนต์ผลก็คือร่างกายของเขาเนี่ยพิการไปขยับเนื้อขยับตัวบ่ได้จะสื่อสารอยังเกาะใจการกระพิบตานะแม่นก็ว่าบบแม่น ใจการรับตาเอาแต่ปรากฏว่าเขาใช้วิธีเขียนหนังสือเนีเขียนหนังสือได้หนึ่งเล่มหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่าชุดประดานน้ำและผีเสือ้อเป็นหนังสือที่ขายดีหนังสือที่อ่านแล้วได้แห่งบันดาลใจให้กับคนมีการเอามา วางตลาดขายไพได้อ่านเกาะหูซึกประทับใจมีกำลังใจขนาดพิการก็ยังมีความหวังมีอารมณ์ขันเขาตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าชุดประดาน้ำกับผีเสือ้อเพราะยางเพราะมันแตนตัวเขาได้ดีแตนตัวเขาได้ดีว่าจะใดคือร่างกายของเขาเนี่ยมีสภาพเหมือนคนตีดถูกขัง อยู่ในชุดประดะาน้ำชุดประดะาน้ำนี่ทําด้วยเล็กทั้งชุดแล้วก็มันนักตยัยเพื่อให้จมไปในน้ําได้ดีภายอยู่ในชุดประดะาน้ำนี่ขยับขยื่อนตัวก็ลําบากส่วนผีเสื้อหมายถึงใจของเขาแม้ร่างกายจะถูกพันธนาการจะเข้าเฟือกอจะขยับยาก แต่จิตใจมีอิสระเหมือนผีเสื้อที่สามารถโบยบินดูดดื่มน้ำหวานจากดอกไม้บินไปตามทุ่งท้องหญ้าที่งดงามอันนี้คือความมุ้สึกนึกคิดของคนคนนี้ถ้าเฮาตั้งหลายเป็นอย่างนี้บางทีเฮาอาจจะทุกขทรมานเฮาอาจจะเกิดอยากตายเพราะทำมาอย่างบ่ได้เลย อูก,ก็บ,บ่ได้บ่สามารถจะบอกความเจ็บปวดอันยังยื้ภายได้ได้แต่กับพิบตาอยู่ไปวันวันแต่เขาคนนั้นบ่ได้ทำอย่างนั้นเขาคือว่าชีวิตมีคุณค่ามีความหมายแล้วเขาสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมาได้อย่างดีทำให้คนอ่านมีกำลังใจศรัทธาญาติโยมก็ใครเน้นว่า สุขทุกข์ของเฮาบ่าได้อยู่ที่ว่าการมีอะไยังเกิดขึ้นกับเฮาอยู่ติว่าเฮาวางใจเพื่อเกี่ยวข้องกับมันอย่างใดถึงวันนี้คนเฮามากักอยากเพือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองเวลาเฮาทำบุญเฮาก็อยากจะมีอายุวันนะาสุขาพละปฏิพันธนสารสมบัติอยากให้มีเงินมีทองมีอายุยืน ตามที่เขาปรารถนาหรือหวังให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเขาแต่เขาบ่ล่ำที่จะเกิดว่านะถ้าเขาไปประสบกับเรื่องที่บดีหรอนะเขาบ่ล่ำได้เกิดต่อใดว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเขาแต่เต้เขาจะหับมือมันไหวก่ สิ่งที่ห้อมปัถน,นาคนหมอมบัตรำได้กึดตันี้บัปปะถนาก็จังถึงแม้เป็นสิ่งที่ดีก็จังถ้าว่าเกิดลาบเกิดโจกอันยังขึ้นมานฉะฉันนิติว่ามีหลัดชฉลดมาเคยมีสมหล่นนี่นะแน่ใจก็ว่าญาติโยมตั้งหลายเขาจะหับมือมันได้ มีคนจำนวนนักหับมือมันบ่ได้พราะบ่ได้เกียมใจไว้บ่ได้ฝึกใจเพื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะญาติโยมท่านสาธุชนอ่ะอัตอมาบรรยายมาก็ลืมพอเวลาเออแล้วก็อันเหมือนว่าอันอ่ตแต่ละสถานีบางสถานีเป็นก็หับตึกหกโมง อ่าอย่างใดวันพวกก็ก้อยมาอูต้ต่อเนอญาติโยมฟังไรนี้ไปไหนเต้ออ่าพอดีก็มีเหมือนมีโยมเปิ่มมาเปิดประตูนี่ขลักขลัก,ลกแต่มาก็มาได้ยือพอกระเดียวกันเนอญาติโยมขออนุญาตกกระเดียวกันฟังไรนี้ไปไหนเต้อเนอครั้งแหมสิบสามนาทีสุดท้าย กรรเดียวก็้ห้มาปะกันโยมปนไม้อย่างกบหุเจริญพรเกิดเป็นคนจะเห็นแค่ตนแหละดีถึงจะมีร่ now you ญาติโย,ยมทั้งหลายต้องขออภัยเนาะเออเปนมาจานขันเขา <c oughs> จำเปียนจะต้องได้ออกไปปันปอนแล้วก็อูจาเปินเห็นหน่อยก็เรียบร้อยละหกโมงห้าสิบนาทีโอ้เวลาก็ห่วงเลยมาเว้เหมือนกันเนาะ่างใดวันพุกก็ก้อยมาฟังต่อ แล้ววันพุกเนะี่ยจะอู้ถึงเรื่องอความหมายของของเครื่องสืบจตตาเราจะสืบจตตากันโลนาะสืบจตตาจะมาอู้มาจาเพื่อกับสัทยาติยมท่านสาธุชนทุกท่านได้ฟังในวันพุกวันพุกนี่เป็นวันพุธวันพุธแล้วก็เป็นวันพระวันพระนี่ก็ อาตมาเข้ารายการอทอีห้าถึงหกโมงเนาะวันพุธวันพวกนี้บนแน่ใจเนอท่านพระครูสังวรศีลาพิลักภาวะวันศีลใหญ่ถ้าว่าท่านพระครูปนได้เข้ารายการก็คงจะโยนเวลาเฮือกับท่านสมชาติชาตะปัญโยวันพกุกนะเฮืออยากโยมตั้งไหนได้ฟังบาขาดสายอนุโมทนานเนอ ญาติโยมผู้ตีแจ้งความประสงค์เข้ามาอันนี้เป็นลายใหม่ถ้าเป็นลายเก่านี่ก็จะแจ้งมันพุกมันพุกนี่บรรยายเกิงชั่วโมงไปละตีห้าเกินก็จะอ่านรายชื่อรวบหมดเลยตีเปินมาแจ้งความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายครูบาอาจารย์ นางสุเกียงกิจเจริญบ้านโทกเสือ500ยบาทป่อสีทนแม่อัมพรมหานามอยู่สันทรายห้าร้อยบาทแม่นวลแส่ยีร้านโกย่างสามหลังสามพันบาทนางสาวสุทินสีตระกูลหน0 0งันรบาทแม่จันสมคิริตะบ้านสันปูเลยห้ารบาทแม่คำมาสุนันตะห0 0อยบาทแล้วก็แม่บวชจันนวิโรธยศไทย 500รบาทอันนี้เป็นรายชื่อใหม่ที่เปิลแจ้งเข้ามาส่วนรายชื่อเก่านั่นก็ฟังวันพุกญยาตดโยมแจ้งที่ตุลุงยองอยาติโยวก็ฟังตุลุงยองเปิลอ่านเนอะฟังแจ้งที่ท่านมหาสมชาติอยาตดโยมกับฟังท่านมหาสมชาติเปิลอ่านพี่น้อ,นนองตรามปางก็เจิญชวนเนอะวันที่เกา่าวันนี้วันที่ สี่เหลือเวลาแถมสวันแถมสวันนะมันผูกวันที่5้าหกเจ็ดแปดเหลือแถมสวันต่ออันกะงานดำหัวสุมากราวะสืบเจตาติเหล่ามนทาทิพย์ในวันที่เก้าเมษายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์กะขอเริญจวนญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่าน นิมนต์คูบาจาจาร์พระสงค์สังฆเจ้าตัวติดจัดรายการถึงบางที่บางตนเปิ้นบันไ,ไดจัดรายการปาระกอบทำงานเป็นฝ่ายเทคนิคอยู่เบื้องหลังอย่างเขาตั้งหลายได้ฟังกันนี่นะคูบาจาจาร์เปนอยู่เบื้องหลังมีนักมากมายหลายตนอ่าตีเปิ้นเป็นพระอ่พระฝ่ายเทคนิค คอมพิวเตอร์กาอินเทอร์เน็ตกัอย่างมันลุดมันอย่างนี่นะไป้าดับกัอย่างกัปิดเปิดมันเนี่ยเปิ้ลก็ไ่ได้มานั่งอู้เหมือนอาตมาเขาแต่ว่าเปิ้ลเป็นพระทำงานทีมงานถ่ายทอดสดพ่องอย่างพ่องเอนะทำกันเป็นทีมเขาก็จะได้ดมหัวกันแล้วก็สืบเจตตาเฮือรูบาอาจารย์สืบเจตตาเฮือศรัทธา เกิดความฮักความสามัคคีกลมเกี่ยวกันเนาะอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันเนี่ยคือฟังกันนี่เนาะต่อไปตั้งหน้ามันก็จะม่วนไปติ๊กๆวันที่เก้าเมษายนเนาะญาติโย,ยมชมมงายเก้ามงเกิงสิบโมงนี่กะจะสืบจตตากะเชิญจวนปีน้องสัทายญาติโยมมาร่วมทำบุญสืบจตตา ที่วัดเหล่ามนฑาทิพย์ตอนนี้ยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่ที่พักสงฆ์เปิน่นกะบัดเดนี่ได้รับอนุญาตเฮือกะเฮ่อสร้างวัดแล้วก็สร้างวัดไปเาก็สร้างไปก่อนละบดเดนีีส่สลาก็แล้วละนะสลาสร้างเสร็จสัส์เรียบร้อยแล้วก็ดเชิญชวนญาติโยมมาร่วมบุญกันในวันที่เก้ามาสืบจตตา ฉันเพนแล้วถวายเพนแล้วญาติโยมกินข้าวน้ขาข้าวตอนเรียบร้อยก็จะมีการทำบุญสะเกาดำหัวสุมากระวะโคบาอาจารย์ญาติโยมก็เกียมฟ้ายเกียมได้มาตัยไมหีบหนีบแบงที่เขาเป็นเจ้าภาพรายละห้าร้อยกัปันกัปันห้าก็เขาก็เอาใส่ไมหีบหนีบใบ้บตรองเอาไปยืนไปหมอบเพื่อไผ เอาไว้กับตัวเก่าเฮานั่นแล้วถึงเวลาเปินเอินจื่อมาก็เอาไปเกณฑ์น,นะสาัายาดยมเนอะแจ้งเจริญปอนเจิญตัวในวันที่เก้าส่วนตอนบ่ายก็มีการสะเก้าดำหัวคูบ้าจานยาดยมก่อนนำเข้าสุกข,ของกินเข้าสารอาหารแห้งเป็นยาก็เป็นสมุนไพรเป็นอะไรยังตามที่ตัวเองซ้อมมาหาไดเอามาใส่กลวยใส,ยส่้า น้ำขมิ้นสมปล่อยก็ดีญาติโยมเกียมมาอดอกไข่ใส่ขันแก้วทั้งสามจะแปลงสวยมากยังไ้ก็สุดแล้วแต่ตามที่ตัวเองจะแปลงมาปัจจัยญาติโยมมีบาหลายเฮามีกำลังเต้าอีมีสิบมีซาวมีร้อยมี50บมี200ร้เขาก็เอาไปปักต้นรวมต้นหนาหมู่ หลังจากตียเขาเขา้าแถวใส่ขันีกยวทั้งสามแล้วก็ใส่เอาขวใสกว่กลวยแล้วก็เอาน้ำเทเข้าใส่ในถังเอาใส่ในถังใส่ภาชนะแล้วก็เอาสมปล่อยเข้าใส่แล้วกยไปปักต้นอันนี้วิธีการที่เขาจะทำวันนั้นถ้าคนที่ฟังตลอดนี่เปิ้นเข้าใจบางที คณะติอูเขาก็ไปทําการอย่างอื่นเหรคณะติมาอูนี่อยาติโยมก็ไปทําการอย่างอื่นเหรอโดท,อออที่ก็บ่ได้สนใจเ,เมื่อบ่ได้สนใจก็ก็มีคําถามยู่ฮั่นทำอย่างอันจะได้ก็ทำอีได้ก็มีคําถามยู่ฮั่นแต่ถ้าฟังตลอดเนี่ยอ๋อเข้าใจก็มีปัญหาการแต่งกายก็แล้วแต่เอาประชาธิปไตยแต่งกายจะได้คือมันเหมาะสม คือมันเปิงกวนญาติโยมเขามีข้อปิกย่วยนักเนาะแต่มาเขานี่ชุดเดียวเลยมีปัญหาแต่งยังได้อะก็ชุดผ้าเหลืองเนี่ยแบบมีปัญหาเนะาะญาติโยมเขายังมีข้อปิก่อยอยู่เนี่มีข้อปิก่วยนักก็คะแนนฟังกันไปตึงวันตึงวันเอาละ,นะาเนาะญาติโยมจำรับวันนี้ก็น้รารกัร จากลาศรัทธาญาติโยมตันสาธุชนทุกคนทุกท่านไปก่อนปันปอนก่อนเนาะสัปีติโยวิวัติฉันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนะสิลิสะนิจจงพุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวโนสุขังปรลลังจุก